วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ยายเลียจะพามาแกงพี่น้องแกงส้มสายบัวใส่ปลาทูเป็นตัวเลยนะคะนี่พี่น้องแกงส้มสายบัวนะพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยนะคะเช้านี้นะคะมากินแกงส้มสายบัวใส่ปลาทูกันค่ะออกส้มๆจักหน่อยพี่น้องแกงออกส้มๆจักหน่อยนะคะแซ่บนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมด้วยกันนะคะค่ะมาอีกแล้วนะคะยายเลียจะพามาแกงส้มสายบัวพี่น้องนะคะแกงส้มสายบัวใส่ปลาทูนะคะใส่เป็นตัวเลยนะคะพี่น้องเอาใส่เป็นตัวเลยนะคะเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวเลยนะคะเท่ากับตำเครื่องทั่วไปนี่แหละพี่น้องนะคะตะไคร้พริกหอมแดงนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะปรุงก็คือปรุงทั่วไปนี่แหละนะคะก็ใส่รสดีนะคะน้ำปลานะคะแป้งนัวนะคะพี่น้องปรุงให้มันได้ออกรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเราทำเป็นแกงส้มเนาะพี่น้องเนาะแกงส้มสายบัวนะคะหน้าตานะคะหน้าตาอุปกรณ์การจะทำเราก็มีประมาณนี้นะคะนี่ตบไทยหรือผักอีตู้นะคะพี่น้องหรือว่าใบแมงรักนะคะมากินมาชิมกันค่ะแกงส้มสายบัวหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาเถอะรอชมไปกับรายละเอียดนะคะมาพี่น้องใส่ปลาทูเป็นตัวไปเลยนะคะค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะยายก็จะมาใส่ขนอนก้อนนะคะแล้วก็รสดีสักน้อยนะคะพี่น้องรสดีสักน้อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ปลาพี่น้องนะคะละเอียดใส่มะขามเปียกแล้วนะคะพี่น้องปลาเล็กน้อยประมาณ1ครับครึ่งช้อนโต๊ะแหละพี่น้องนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายนะคะเห็ดตามเขานะพี่น้องเนาะว่าตามก็ว่านะคะต่อไปนะคะยายก็จะมาใส่เนี่ยนางเอกของเรานะคะนางเอกเนี่ยนะคะเราก็จะมาใส่สายบัวลงไปแล้วไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากสายบัวเขาก็ออกนะคะพี่น้องแต่ก็ซิมเบิ้งนะคะได้รสชาติเปรี้ยวไหมถ้าไม่เปรี้ยวก็สามารถเติมน้ำมะขามเปียกได้นะคะเนี่ยนัวไหมไม่นัวก็รสดีสักน้อยนะคะมาเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายค่ะถ้าเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยใบแมงรักหรือผักอีตู้นะคะผักอีตู้บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะความแซ่บความนัวค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มสายบัวยายละเอียดแกงส้มสายบัวใส่ปลาทูนะคะพี่น้องไปโอ้โหน่าอร่อยมากเลยหอมห่วยๆอยู่พี่น้องหอมห่วยเตะดังแล้วนะคะเตะจมูกแล้วนะคะโอ้โหแกงเล่าๆบานเฮาพี่น้องยายไม่ได้ใส่ปลานะคะใส่แต่น้ำปลารสดีแล้วก็ขนอนะคะพี่น้องแล้วก็มะขามเปียกเนาะแกงเล่าๆบานๆเฮานะคะพี่น้องตบท้ายด้วยใบแมงรักหรือว่าผักอีตูนี่พี่น้องมากินมาชิมด้วยกันค่ะแกงส้มสายบัวแซ่บๆราวๆแซ่บๆราวๆเราค่ะ